นุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber สวัสดีคุณผู้ชมครับ Room Service ในวันนี้อยู่กับผมเคเบิ้ลจินภพนะครับอัปเดตข่าวบันเทิงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับเป็นข่าวของแม็กซ์ณัฐพลแล้วก็มุกวรณิชนะครับหลายคนคงได้เห็นผ่านสื่อออนไลน์แล้วว่าทั้งคู่เนี่ยประกาศลดสถานะแต่ว่าล่าสุดทั้งคู่ควงกันออกงานเดี๋ยวจะฟังเขาสัมภาษณ์กันครับควงคู่กันมาร่วมงานแล้วก็เจอกันครั้งแรกหลังจากที่ลดสถานะเหลือเพียงแค่พี่น้องครับสำหรับคู่ของแม็กซ์ณัฐพลแล้วก็มุกวรณิชนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อว่าก่อนจะมางานก็มีการคุยกันแล้วถึงจะเป็นการร่วมเฟรมกันครั้งแรกแต่ก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะครับเพราะว่าเคลียร์ใจกันแล้วสามารถร่วมงานกันได้และก็ยังหวังดีต่อกันเสมอครับเป็นการร่วมเฟรมกันครั้งแรกเลยนะสองพวกเราอ่ะก็โอเคค่ะก็ถามไทยสารทุกสุขดิบว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะได้เจอกันก็ได้ถามว่าแบบที่บ้านเป็นยังไงแบบไม่เป็นยังไงก็ยังหวังดีต่อกันผมก็บอกกับน้องตลอดแล้วก็น้องก็บอกผมตลอดว่าเราก็ยังหวังดีต่อกันได้นะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราหวังไว้แต่ก็สุดท้ายแล้วความเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละมันก็ยังอยู่ตลอดไปครับหมายถึงว่าสิ่งที่เราดีๆสิ่งดีๆที่เราเคยให้กันมันก็ยังอยู่ตลอดไปอย่างว่าคะแบบเกรงๆไหมที่แบบก็ไม่หรอกค่ะจริงๆเขาก็ยังอยู่ในฐานะพี่ของหนูอยู่จริงๆเราก็รู้จักในใส่ใจคอกันประมาณนึงหนูก็รู้ว่าพี่เขาก็ยังหวังดีกับหนูแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ผ่านมามันก็ที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็เป็นเพราะว่าหวังดีเหมือนกันที่มันต้องเป็นแบบเนี้ยนะค่ะก็ร่วมงานกันได้อยู่แล้วคือจริงๆก็มันเป็นแบบนี้เพราะความหวังดีคือพี่ไม่อยากให้หนูแบบเสียใจหรือไม่อยากให้รู้เสียใจอีกอ่ะเขาก็เลยตั้งใจที่หวังดีให้มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ผ่านช่วงที่หนูไม่เข้าใจแหละที่แบบแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วมันมีเรื่องที่ต้องปรับครับปรับกันอยู่แล้วในตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าถ้าการที่ผมเป็นแบบตัวของตัวเองมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นตัวของเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนทั้งหมดเพื่อเราใช่เพราะฉะนั้นแล้วหวังดีเสมอขอบคุณค่ะหนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะจริงๆแบบตอนแรกก็โกรธเขามากเลยนะคะแบบว่ามันกระทันหันแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยโกรธมากแต่ว่าแบบตอนนี้ก็เข้าใจแล้วอะค่ะคือด้วยความที่เรารู้ว่าในฐานะเพื่อนแบบเราอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะบางสถานะแต่ว่าในฐานะเพื่อนอะเราเห็นมาตลอดว่าเขาแบบเป็นคนที่น่ารักแล้วก็แคร์เพื่อนมากเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าหนูอยู่ในฐานะนี้กับเขาก็น่าจะดีค่ะจริงๆแล้วมันก็ผมก็เชื่อว่าเรายังอยู่ในสถานะที่หวังดีต่อกันจริงๆนะพี่แบบว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงหรือว่าจะอยู่ตรงไหนเงี้ยผมก็ยังรักเขาแล้วก็เป็นห่วงเขาเหมือนเดิมก็อยากให้ดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าดูแลตัวเองดีๆอย่างที่หนูพูดทุกอย่างหนูหวังดีมาตลอดตอนนี้เวลานี้คือความคิดของเรามันอาจจะยังไม่ตรงกันนะครับแต่ในอีก3ปีเงี้ยผมมั่นใจว่าแบบเราจะเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะเราจะเป็นความคิดเราจะเปลี่ยนไปมากๆถ้าตอนนั้นมันใช่เราก็ยังสามารถกลับมาคุยกันได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเรื่องไม่ดีต่อกันเลยอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ครับที่ประกาศลดความสัมพันธ์เหลือเพียงแค่พี่น้องนะครับนั่นก็คือคู่ของคุณพรและก็คุณเป๊กนักร้องนำวงซิลครับเดี๋ยวติดตามกันครับลดสถานะอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับคู่ของนักร้องดังนะครับเป๊กวงซิลนะครับกับพรแฟนสาวที่ล่าสุดครับฝ่ายหญิงเนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับเผยความรู้สึกในคลิปสั้นๆนะครับบอกว่าอยากจะบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่บางคนเนี่ยอาจจะเห็นอะไรมารู้อะไรมาแล้วรู้สึกว่าลำบากใจที่จะบอกแต่ไม่สามารถพูดได้และใครที่รู้อะไรมาแล้วอยากบอกแต่ว่าไม่มีโอกาสเข้าถึงหรือว่าได้พูดกับเราก็ขอโทษด้วยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีก่อนหรือว่าหลังที่บอกคือเรารู้ทุกอย่างมาเคลียร์กันทุกอย่างจบแล้วมีคำตอบแล้วแม้กระทั่งคนที่รู้และไม่บอกหรือรู้และไม่อยากบอกและไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกผิดหรือรู้สึกแย่กับการที่ต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งความลับไม่มีในโลกอยู่เฉยๆเดี๋ยวความลับจะมาหาเองซึ่งใต้คลิปครับยังมีการเขียนระบุข้อความไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า DM แตกใช่ค่ะโสดแล้วค่ะชัดเจนกว่านี้ไม่มีละพรขอให้พี่เป๊กมีความสุข
ป็นกำลังใจให้ทุกอย่างความรักก็มีให้เหมือนเดิมเพียงแต่สถานะเปลี่ยนมาเป็นพี่ชายเหมือนวันแรกที่เรารู้จักกันขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและรักในความรักของเรามาตลอดใครพูดว่าไม่เสียใจก็ไม่จริงแต่ทุกคนต้องไปต่อไม่ต้องเชียร์ให้กลับไปนะคะไม่กลับไปแล้วแฮชแท็กรักทุกคนครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เลิกลากันไปนะครับก็เป็นกำลังใจทั้งคู่นะครับไปต่อกันที่สามีแห่งชาติครับพี่ป้องณวัฒน์นะฮะต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเวลาเขาออกมาทวิตข้อความหรือว่าโพสอะไรที่มันเป็นคำคมหรือว่าคติสอนใจเนี่ยจะรู้สึกว่าสะอึกอยู่เหมือนกันนะฮะล่าสุดครับก็ออกมาทวิตข้อความนะครับว่าการเป็นคนดีเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าในความหมายของคนดีเนี่ยมันไม่ใช่หลายคนคิดนะฮะเป็นพระเอกที่ออกมาฟาดทีก็เอาสะดุ้งไม่น้อยครับสำหรับพระเอกสามีแห่งชาติพี่ป้องณวัฒน์นะครับที่ออกที่มักจะออกมาฟาดข้อความเด็ดๆแทนใจใครหลายๆคนอยู่บ่อยครั้งครับล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆร้องอุ้ยกับข้อความที่เจ้าตัวเนี่ยแชร์ลง Twitter ครับงานนี้ทั้งแชร์ทั้งไลค์กันรัวๆเลยครับโดยล่าสุดครับพี่ป้องณวัฒน์นะครับได้โพสต์ข้อความลงใน Twitter ข้อความว่าการเป็นคนดีหรือทำความดีมันควรให้คนอื่นเขาชมเขายกย่องหรือเปล่าไม่ใช่มาชมตัวเองมาฝากประกาศว่าตัวเองเป็นคนดีงานนี้ไม่รู้ว่าพี่ป้องเนี่ยอยากจะฝากข้อความนี้ถึงใครแต่ว่าแฟนๆชาวโซเชียลเข้ามากดไลค์กดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ข้อความกันเยอะแยะเลยครับก็มีสะอึกกันบ้างนะไม่รู้ว่าฝากถึงใครครับถ้าเจอเจ้าตัวเดี๋ยวต้องขอสัมภาษณ์อีกทีนึงนะครับไปต่อกันที่พี่พีททองเจือกันบ้างครับเคยถ่ายละครด้วยกันอยู่เรื่องนึง energy ของพี่พีทเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความสนุกมีความเป็นวัยรุ่นตลอดเวลาคุยกันก็จะคุยเรื่องกีฬาที่มันเอ็กซ์ตรีมกันตลอดนะครับล่าสุดครับพี่พีทเนี่ยก็ควงภรรยาคนสวยเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็มีรูปหวานๆออกมาให้ดูด้วยครับเป็นคู่สามีภรรยาที่ยังคงหวานเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคู่ของพระเอกรุ่นใหญ่พี่พีททองเจือกับภรรยาสุดที่รักพี่เจงวิไลรักนั่นเองนะครับแม้จะแต่งงานกันปีนี้เข้าสู่ปีที่21แล้วแล้วก็มีลูกๆที่โตเป็นสาวสวยหนุ่มหล่อกันแล้วนะครับแต่บอกว่าความโรแมนติกของสามีภรรยาคู่นี้น้ำตาลยังต้องพ่ายแพ้ไปเลยทีเดียวครับซึ่งล่าสุดครับพี่พีททองเจือนะครับควงภรรยาเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะฮะโดยที่เจ้าตัวเนี่ยขี่จักรยานคันเก๋อยู่ข้างๆต้องบอกว่าลีลาการเล่นเซิร์ฟสเก็ตของคุณแม่เจงนั้นโอ้โหผิวไหวไม่แพ้ลูกสาวเลยทีเดียวครับโมเมนต์หวานๆแล้วก็น่ารักง่ายมองเผินๆรู้สึกว่าเหมือนคู่รักที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆเลยหลายคนเห็นแล้วต้องเข้าไปกดไลค์แล้วก็พิมพ์ข้อความหวานๆกันรัวๆเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับเมื่อคุณแม่เนี่ยเดินเคียงคู่กับสาวๆน้องเซย่าแล้วก็น้องมิย่าบอกเลยว่าเหมือนพี่สาวคนโตก็เชื่อเหมือนกันนะเพราะคุณแม่เนี่ยหน้าเด็กมากเอาจริงๆนะแม่เจงรู้สึกว่าแบบความเด็กนี่เหมือนน้องมิย่าน้องเซย่าเลยนะฮะปิดท้ายกันช่วงนี้นะครับด้วยเรื่องราวของแม่ชมนะฮะแม่ชมพู่อารยานั่นเองล่าสุดพาน้องพายุน้องสายฟ้าแล้วก็น้องเอบิเกลเนี่ยเดินเล่นในสวนน่ารักมากเลยฮะได้เห็นบ้านใหม่ของคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยานะฮะภรรยาคนสวยของคุณน็อตวิศรุตกันไปแล้วครับต้องบอกว่าสวยและอลังการน่าอยู่มากๆครับเป็นส่วนต่อขยายมาจากบ้านของคุณยายหนิงนั่นเองครับเรียกได้ว่าบ้านเสร็จแล้วลูกสาวน้องเอบิเกลก็โตได้วิ่งเล่นกับพี่ชายสายฟ้าพายุกันแบบเต็มๆไปเลยนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มสีสันให้บ้านเนี่ยคึกคืนขึ้นมาอีก1เลเวลเลยครับนอกจากจะได้เห็นบ้านต้นไม้หรือว่าจะเป็นบ้านบันไดวนทรงยุโรปกันไปแล้วครับล่าสุดเนี่ยแม่ชมได้อุ้มสาวน้อยน้องเอบิเกลครับแล้วก็พี่ๆสายฟ้าพายุเดินชมสวนที่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้เต็มที่เลยและผลผลิตก็ออกมางดงามจริงๆนะฮะโดยเฉพาะมะเขือเทศลูกโตก็โอ้โหต้นแบบลูกดกเต็มต้นเลยน้องเกลชมสวนสนุกไหมคะสวนยายเป็นไงสวนยายสวนยายสวยไหมคะน้องเกลเดี๋ยวกินมะเขือเทศนะมือหน้ากินนมมะเขือเทศไหมใครเอามือมาจิ้มของยายเกลหรือเปล่าเดี๋ยวไหนพาแม่ไปดูสิมะเขือเทศอยู่ไหนอายุหมดกันส่วนอังกฤษฉันอนุน
มีเยอะมากมันจะอยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนี้อ๋อเออใช่ตรงนู้นก็มีอยู่นายยูนับซิกี่ลูกเนี่ยตรงนั้นอยู่สูงมากขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ